ก่อนหน้านี้ที่จำกันได้คุณผู้ชมเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์เนี่ยเคยเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุที่ใต้สะพานพระราม8กรุงเทพของเรามันพังลงมาแล้วก็มีคนเจ็บไปรอบนี้ปรากฏที่ขอนแก่นมาอีกแล้วฮะหนวดปลาหมึกพังลงมาฮะเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเหตุโกลาหลเลยครับเพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไป3คนคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครื่องเล่นปลาหมึกภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นงานใหญ่เลยนะค่ะแล้วเขายังมีงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี66ปรากฏเครื่องเล่นปลาหมึกในงานหนวดปลาหมึกอ่ะมันหล่นลงมาฮะทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บไป3คนเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลช่วงเช้าที่ผ่านมาในอำเภอเมืองขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเพลาที่ยึดกับเครื่องหมุนของตัวปลาหมึกมันหักฮะทำให้ตัวที่นั่งที่อยู่บริเวณหนวดปลาหมึกเนี่ยมันหล่นลงมานักท่องเที่ยว3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับเราไปคุยกับคุณจตุรงค์อายุ36ปีเป็นผู้ดูแลเครื่องเล่นบอกว่ามาตั้งเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ตั้งแต่30พฤศจิกายนช่วงเกิดเหตุคือเกือบเที่ยงคืนครับเปิดให้เล่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วคนที่ขึ้นมาเล่นก็มีไม่เยอะจู่ๆมีเสียงเหมือนกับเหล็กมันลั่นก่อนที่ส่วนที่นั่งของหนวดปลาหมึกที่มีนักท่องเที่ยวอยู่3คนเนี่ยหล่นกระแทกพื้นแหมอะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นนะฮะจะเป็นส่วนอื่นที่ไม่มีคนนั่งก็ไม่ได้ต้องไปเกิดไอ้ตรงที่มีคนนั่งอยู่พอดีก็รีบเรียกหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทีนี้คนดูแลเขาบอกว่าเครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยเขาทำประกันไว้แล้วเดี๋ยวจะไปดูแลคนเจ็บนะครับแล้วก็จะซ่อมแซมเครื่องเล่นเปลี่ยนหนวดปลาหมึกทั้งชุดเลยครับก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณแบบว่ามันจะพังก่อนมั้ยพี่ไม่ครับพ่อผมมาจากงานช้างสุรินทร์ก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับก็เล่นมาจนจบงานก็ย้ายมานี่ติดตั้งเสร็จเล่นได้เมื่อวานวันนึงแต่เสียงมันมีเสียงดังแล้วน้องก็เลยเบรกเลยมันก็เลยตกแต่มันพังเรื่องอะไรครับน้องก็เบรกปุ๊บมันก็เลยตกลงปุ๊บแล้วก็มันยังไม่หมดหยุดหมุนนะมันก็เลยทับตัวไม้เฉยไม่ได้ตกลงมาจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่านักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิง3คนที่อยู่ใกล้กันครับบาดเจ็บที่แขนขาตอนนี้ทั้ง3คนก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่นะฮะก่อนจัดงานครับผู้ว่าขอนแก่นจริงๆได้สั่งให้ตรวจสอบเครื่องเล่นทุกประเภทแล้วนะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะจัดไปถึง10ธันวาคมนะครับซึ่งเครื่องเล่นปลาหมึกเนี่ยทางโยธาธิการผังเมืองขอนแก่นก็ตรวจสอบพบว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ทำประกันเอาไว้ด้วยจากนี้พอมันเกิดเหตุมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเพราะฉะนั้นระงับไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นจนกว่าทางโยธาและผังเมืองจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งถึงจะยอมให้เปิดบริการได้อีกนะฮะจริงๆแค่ตรวจสอบอาจจะไม่พอนะต้องซ่อมให้เสร็จก่อนนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยต้องลองดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะนั่นสิคะมันดูเสี่ยงอยู่นะตอนนี้คือพอดูแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในการตรวจสอบได้ยังไงเพราะบอกว่าตรวจสอบก่อนจะเปิดเล่นซึ่งตรวจสอบแล้วเปิดเล่นแค่วันเดียวเท่ากับว่าเพิ่งจะตรวจสอบก่อนหน้านั้นไม่กี่วันแล้วเกิดเหตุแล้วก็เกิดเหตุแล้วคือไม่ใช่ว่าวันสุดท้ายงานนะวันที่2ของการจัดงานเนี่ยคือถ้าไม่ได้ตรวจนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่ตรวจแล้วตรวจยังไงอ่ะต้องถามกลับ